นะฮะพ่อเมียมันก็ไอ้เม้งไงไอ้เม้งอ่ะผมนวดโพไซดอนนะครับไอ้เม้งมาตุภูมิอ่ะใช่ไหมใช่ครับเราโยนคุณสมศักดิ์ภูมิใจไทยมาตุภูมิโทษภูมิใจไทยภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยแล้วก็กวนที่กำลังจะเข้าเพื่อไทยจะเป็นกลุ่มของเขาเรียกวังบัวบานวังบัวบานสมศักดิ์แล้วก็ไปเข้าทางพี่แดงครับก็ใจอีสานก็เลี้ยวขึ้นครับบทล.คนนี้แน่นกว่าเดิมอีกถูกไหมฮะถ้าบอกว่าถ้าหมายถึงพลเรือเอกอมรเทพนะบางช้างหรือบิ๊กต้อมอันนี้เป็นประธานที่ปรึกษากองทัพเรือครับนะฮะมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับครอบครัววงศ์สวัสดิ์เหลืออายุราชการอีกปีเดียวก็เข้าว่าเข้าปีนี้ปีหน้าก็เกษียณครับนะครับก็พอดีอ่ะปีหน้าก็พอเพราะว่าส่วนใหญ่พบสูงสุดพบทรอะไรพวกนี้ก็อยู่ปีเดียวแต่ว่าคุณตู่นี่นานหน่อย3ปีคอนเฟิร์มอีกทีก็คือว่าครับแกมีเป็นเด็กไม่ใช่เด็กเจ๊แดงนะคือภรรยาเนี่ยของบิ๊กต้อมเนี่ยคือคุณพรทิพย์ศักดิ์สิริเวชกุลเป็นพี่สาวของคุณพรทิวานาคาไสครับนะกลุ่มมัชชิมาตัดภาพนะคุณหลวงถ้าอ๋อเนี่ยแล้วก็ดองเอิญพ่อคุณพ่อภรรยาจิเม้งเลยคุณถ้าสมมุตินะพบทรเนี่ยนะถ้าเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์นะผมคิดว่าถ้าคนเนี้ยคุณอมรเทพก็ได้เป็นพบทรเพราะมันอยู่สายพรรคร่วมรัฐบาลเดิมได้หมดในคนนี้แต่ขอโทษนะเขาสนิทวงสวัสดิ์นะฮะก็ไม่ก็มองคุณพรทิวาพลังภายในคุณพรทิวาเยอะนะครับอาจจะผลักดันได้ผลักดันได้อยู่แล้วแต่วงสวัสดิ์นะคุณเอาไม่แน่เหมือนกันคุณวงสวัสดิ์ไม่แน่คุณจะมายุ่งกับวงเทวันไม่ได้นะเฮ้ยเขาเคลียร์มากนะของเขาอ่ะคุณเคยเห็นไหมนามสกุลเวชาชีวะจะมาเป็นผู้ช่วยนายกในของเขาไม่มีทางเออใช่ไม่มีทางแต่ของเรามีนะเห็นไหมครับนะของเรามีนะนี่เปิดคอนเนคชั่นแต่สุดเลยสุดๆเลยฮะประจันไตมากครับโคตรเลยฮะพูดอย่างนั้นอ้าวไปดูผบ.อากาศกี่คนละทัพเรือครับสูงสุดครับอันนี้ปลัดกระทรวงนี่ผมไม่ห่วงนะปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยเกษียณกล่าวว่าเกษียณคนใหม่ขึ้นก็เป็นสิทธิ์ของรัฐมนตรีว่าการอยู่แล้วเนี่ยเออใช่ปลัดกระทรวงใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าเปลี่ยนไปก็คนเดิมตอนนี้ก็เป็นไม่ใช่ฝ่ายค้านครับไอ้ที่มาก็ต้องไม่ค้านอีกอ่ะสามแล้วนะครับกองทัพอากาศนะฮะประจินไอ้จินนี่ก็ประจินนี่คืออะไรพ่อปัจจุบันพ่ออ๋อนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่เรานะค้านอยู่เหมือนกันนะหัวแข็งเหมือนกันนะเหมือนพ่อสูงสุดเมื่อกี้ใช่ใช่เขาบอกไอ้ประจินไอ้จินนี่ก็เมื่อก่อนก็เป็นมือขวาไอ้ชลิตเขามีคนไปถามคุณชลิตผู้ประสูติยังว่าใช่เขาไม่ใช่ครับคุณชลิตตั้งมาคนนี้คุณชลิตเลือกสรรมาเองแล้วแต่ดีแล้วที่เราได้ประจินแสดงว่าได้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วเราใช้ประจินไปบีบไอ้ชลิตข้างบนอีกทีไอ้ชลิตถึงแม้มันจะพาปล่อยฟ้าปล่อยฝนไปทำปฏิวัติคราวนั้นเอาชัดล่ะครับไอ้คนที่ชลิตแล้วนำไปทำปฏิวัติมันจะชลิตไหนอีกไม่ใช่ชลิตเฟื่องอารมณ์นะไม่ใช่ชลิตเฟื่องอารมณ์ไม่ทำปฏิวัติครับแต่มันก็ยังพึ่งไอ้ประจินอยู่เพราะฉะนั้นเราคุมประจินไว้เพื่อชลิตมันจะได้อ่อนยอมลงมาแล้วไปดูสิฮะว่าตอนนี้คุณชลิตภูผาสุขมีตำแหน่งเป็นอะไรฮะองคมนตรีนะพระราชทานเมื่อ18พฤษภาคมหลังจากหมดตำแหน่งนี้ก็ไปตำแหน่งนู้นต่อทันทีเพราะฉะนั้นประจินเนี่ยไม่ใช่เชื่อมแค่นี้ประจินเพื่อมไปถึงก็ต่อองคมนตรีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในคณะองคมนตรีแน่นอนไหมที่คุยไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ว่าการคุยผ่านเดี๋ยวตอนท้ายมันจะเชื่อมครับตอนท้ายมันจะเชื่อมชายเขาสองยังพูดอีกว่าปีหน้าเกษียณหมด57 57นั่นคือปีหน้าปีนี้ปี2557เกษียณหมดเกลี้ยงทุกเหล่าคนที่หนึ่งบอกตั้งเอาเองเลยไม่ต้องนั่นเลยนะฮะอันนี้คือคนที่หนึ่งพูดนะคนที่สองเสริมครับนะเลือกเอาเองสบายสบายครับนี่แหละครับฝ่ายตรงข้ามนั่นหมายถึงยุทธศาสตร์เนี่ยมองการแต่งตั้งรอบนี้จบปี57ครับก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเป็นฝ่ายประชาธิปไตยครับแล้วจะให้ผมไม่สบายใจเรื่องอะไรคุณดงฝ่ายตรงข้ามนะคลิปอันนี้ฝ่ายตรงข้ามครับมันจะเอาอันนี้ครับขณะนี้มันก็ทำแล้วฮะบอกทักษิณจะยึดกองทัพไงเอาแล้วไงอ่ะเออแล้วไงยึดแล้วมันยึดไม่ได้หรอกคือกองทัพเขาเป็นปึกแผ่นคุณไม่มีใครไปยึดได้ยกเว้นเป็นเพื่อนเขาอะคุณต้องเป็นเพื่อนเขาคุณเป็นนายเขาไม่ได้เอาผมพูดประผาจะยึดแล้วไงนะ
ก็ทีแกเอออ้าวครับแล้วแกไม่ยึดเหรอกองทัพอ่ะก็คุณเรื่องกองทัพเนี่ยอภิสิทธิ์วิชาชีวะมีสิทธิ์ออกมาพูดถูกจนวุ่นวายไปหมดอภิสิทธิ์วิชาชีวะมาวิจารณ์เรื่องกองทัพได้ไหมเดี๋ยวมันแน่นอนแหละครับเดี๋ยวเปิดสภาเนี่ยครับนะฮะอภิสิทธิ์วิชาชีวะจะวิจารณ์เรื่องกองทัพไม่ได้จะทำนี่แหละครับเพราะเราเป็นทหารแต่มันไอ้หนีทหารนี่แหละครับมันจะทำก่อนที่จะคุยเรื่องกองทัพคุณหาสด43มาเป็นหลักฐานก่อนนี่ครับที่จะเลื่อนกันมาพูดคุยสนุกแน่ในสภาช่างแต่งหน้าแต่ประเด็นเนี้ยช่องเซิร์นมีสด43เลยครับผมกำลังบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ยึดกองทัพเหรอครับคุณยึดกองทัพจนวุ่นวายไปหมดใช่ไหมฮะไอ้คนไม่ใช่ทหารคุณแต่เดิมเนี่ยแต่คุณไม่วุ่นวายเข้าไปในกองทัพครับยุ่งในการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นคนของคุณเนี่ยในสมัยที่รัฐบาลคือคนที่จะแต่งตั้งนายทหารจะแต่งตั้งอะไรมันก็ต้องซัพพอร์ตรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องถูกไหมฮะครับแล้วเปลี่ยนคนให้เหมาะสมที่เขาจะใช้งานเพราะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ในประเทศนี้คนรับผิดชอบคือนายกนายกรัฐมนตรีใช่คนที่ประชาชนเลือกมาให้บริหารประเทศก็สิทธิ์อยู่ถึงนั้นแต่ไอ้คนที่ไม่ได้เลือกนี่สิที่มันไปยุ่งกับกองทัพนี่สิครับไอ้อย่างเงี้ยมันควรโดนเขกกะโหลกใช่ไหมฮะสมมติเขาเลือกให้ผมเป็นผู้จัดการผมมีสิทธิ์จะเลือกพนักงานไหมนี่สิครับเต็มที่เลยเพราะว่าเกิดบริษัทมันเจ๊งขึ้นมาใครซวยใครด่าผมโดนด่าใช่ทีนี้คุณน่ะไม่ใช่ผู้จัดการบริษัทคุณเป็นคนข้างบ้านแล้วคุณเสือกจะมาแต่งตั้งพนักงานในบริษัทผมเนี่ยเป็นผู้จัดการเงาไม่ได้เหรอไม่มีไม่ได้คุณเป็นบ้าเป็นบอของคุณไม่รู้อะไรของคุณเนี่ยคุณเข้ามาวุ่นมาวายเพื่อจะเอาคนของผมเนี่ยไปเป็นอำลังอำนาจของคุณน่ะเพื่อคุณจะเอาตรงนี้ไปต่อรองอ่ะเสร็จแล้วคุณเอามาอย่างเงี้ยแล้วผมจะบริหารประเทศยังไงคนที่มันผิดปกติคือผมหรือคุณต้องถามฝ่ายกลับไปอ่ะผมบอกนี่ไงไม่ต้องไปเถียงอ่ะแล้วไงอ่ะก็เขาจะต้องแต่งตั้งคนที่ถนัดต้องแต่งตั้งทหารที่มาปกป้องประเทศและไม่ความมั่นคงของประเทศไม่ใช่รัฐบาลเหรอครับเพราะนั้นต้องแต่งตั้งทหารที่มาปกป้องรัฐบาลให้มีความมั่นคงไม่ใช่ไปแต่งตั้งทหารที่เป็นของคุณที่อาจจะค้นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ได้ครับไอ้แบบไหนใครผิดนะคุณอย่ามาพูดว่าคุณไม่ครอบงำกองทัพแล้วถ้าแต่งตั้งทหารรอบต่อไปเนี่ยมันฟ้องศาลได้ไหมเหมือนนิ่งเหมือนเลขาสมช.ก็ไม่รู้มีใครไปฟ้องไหมว่าไอ้ทหารคุณต้องมีไหมผมก็ไม่รู้ฮะแต่เดี๋ยวผมพูดอีกประเด็นนึงอ้าวเจ้าเจ้าคือที่คุณไปยุ่งคราวที่แล้วปฏิวัติปี49เนี่ยคุณยุ่งจนกองทัพวุ่นวายไปหมดแต่จริงๆคุณโยกย้ายคนที่มันไม่ควรจะขึ้นให้มันขึ้นมาข้ามหัวคนอื่นเขาเทรดดิชั่นของกองทัพใช่ไหมฮะเคยเป็นอย่างไรคุณไปเปลี่ยนหมดครับนี่แหละที่ใครมันวุ่นนะผมบอกจริงเออนะคุณบับครับได้เลยเนี่ยนะถ้าปีดูปี49ชัดเลยบิ๊กบังมันไม่น่ามามันมาแล้วยุ่งเลยยุ่งเลยนะได้เรื่องจริงเนี่ยมันตามเทรดดิชั่นของเขาแต่สมัยรัชกาลที่5ต้องเป็นแบบนี้ครับแล้วคุณมาจากไหนของคุณนะคุณมาทหารเสืออะไรของคุณเนี่ยนะฮะบูรพาพยงพยักอะไรเนี่ยมาจากไหนฮะนะอ่ะพอมันข้ามหัวมันก็วุ่นแบบนี้แหละครับนี่ตอนนี้เขากำลังจะกลับมาทำให้มันปกติปกติหรือภาพปกติทุกคนไอ้คนผิดปกติอ่ะคุณอย่าไปโทษคนอื่นเขารู้จักผิดชอบโชคดีกันบ้างนะครับอ้าวชายคนนี้หนึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยผมจะอ่านให้คุณเป็นลมเลยประเด็นอะไรฮะตอนนี้ประยุทธ์นะประยุทธ์นะผมไม่อ่านก็ได้ผมจะอ่านให้คุณเป็นลมเล่นๆนะโอ้คิดว่าโอ้ทำงานเสร็จแล้วนี่คือชายคนที่หนึ่งนะฮะเป็นคนพูดก็ไปบอกว่าต่อไปเนี้ยทหารเข้าไปทำงานเนี่ยก็ทำงานให้ดีนะให้แฮปปี้ให้ทำงานต่อส่วนคุณยุทธศักดิ์ก็บอกแกจะวางมือแล้วแล้วก็ที่เหลือก็คิดเอาเองวางตำแหน่งให้แล้วว่าควรจะทำงานเพื่ออะไรนะเพื่อเสาหลายเสาหรือเพื่อประเทศชาติคุณเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะครับอ่ะชายคนที่สองพูดคำเดียวฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะมันก็ไม่หลังจากเกษียณไปแล้วมันอาจจะมีอนาคตสำคัญอันนี้ผมนะอ่ะชายคนที่สองเข้ามาถึงบอกว่าไว้ใจตู่มากพูดคำนี้ไว้ใจผบ.ทบ.มากผมแปลให้คือไม่รู้ผมไปตัดต่อยังไงอยู่ๆคำนี้มันโผล่ขึ้นมานะคำก่อนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าชายคนที่หนึ่งพูดยังไงครับชายคนหนึ่งเสริมฮะชายคนที่สองบอกว่าไว้ใจสิไว้ใจตู่มากนะฮะชายคนหนึ่งก็บอกไอ้ตู่เขาให้ความจริงใจนะครับจริงใจมากเลยตอนแรกผมก็ระวังมันมากเลยนะครับแล้วก็มีบางคนเรียกผมให้ไปรักกันครับให้ทำงานด้วยกันทุกอย่างมันก็เลยเรียบร้อยก็แสดงว่ามีกาวใจเชื่อมกาวใจตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นใครคนที่ระดับเรียกมันไปได้อะคือเรียกสองคนไปคุยกันนะฮะประเทศชาติจะได้จบไอ้ที่เนี่ยตามบทจะเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์ดูไหมฮะบทเซ็นเซอร์กากบาท4ตัว
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนทำบทมาโทษคนทำบทครับอ่านเลยก็ได้ครับอันนี้มันตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อยู่แล้วแต่หลังจากที่ XXX เรียกมันไปเรียกผมไปให้รักกันนะครับให้ทำงานด้วยกันทุกอย่างมันก็เลยเรียบร้อยหมดวันที่16นี้ผบ.สูงสุดจะเลี้ยงนายกนะครับที่ผบ.กองทัพไทยก็คือผ่านไปยังฮะยังฮะยังที่16ครับ16ข้างหน้าครับนะครับตกลงจะมีไหมงานเลี้ยงนี้มีครับอยู่ในคลิปและมีด้วยครับมีครับแน่นอนฮะเพราะนั้นที่พูดมาในคลิปจะเป็นไปตามนั้นคุณอมรเทพจะได้ขึ้นผบ.ตร.อันนั้นยังไม่รู้ครับต้องเข้านี่ไงต้องเข้าการพิจารณาแหมตามขั้นตอนตอนนี้เขาก็พูดแล้วคลิปมันออกไปอย่างนี้ก็ตามนี้ตามนี้เลยเหรอครับคือจริงๆเนี่ยในสายทหารเนี่ยเขารู้ตัวกันมานานแล้วว่าใครแต่ว่าถ้าคันดิเดตสองไอ้นั่นมันคลิปยังไม่ออกสองคนนะไอ้นั่นมันคลิปยังไม่ออกไม่ออกเขาก็รู้กันดูแล้วมันทันทีคลิปออกแล้วมันรู้กันก็ต้องรู้ใหม่มันเหมือนตัดสินใจแล้วต้องกลับรู้ใหม่ครับคือในการแต่งตั้งสายทหารเนี่ยนะคุณโด่งเขาเรียบร้อยกันหรือว่าอะไรฮะหมดช่วงหรือหมดเวลาฮะเอาจิ๊บเป่งแต่งตั้งสายทหารเนี่ยเขาจบหมดแล้วแต่เขารอนายกเซ็นเซ็นไม่เซ็นเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้โหเสียดายมากตอนเนี้ยที่บอกเนี่ยก็คือไม่เปลี่ยนแล้วโอเคเลี้ยงอาหารจบเหล่านี้นะอ่ะสำคัญหนึ่งนาทีจบสรุปสุดท้ายครับนะฮะก่อนจบเลยฮะจะได้นอนไม่หลับชายคนที่หนึ่งบอกว่าเมื่อท่านกลับมาแล้วคือไปพูดถึงประเด็นว่าชายคนหนึ่งพูดถึงประเด็นว่าพลเอกปอเนี่ยอาจจะไม่สบายใจที่ท่านกลับมาครับเพราะไม่วางไว้วางใจท่านทายคนที่สองก็บอกโอ้ยเอาอย่างนี้สิบอกอย่างนี้สิวิธีอยากดองผมง่ายนิดเดียวแนะนำให้ดองตัวเองนะตั้งผมเป็นที่ปรึกษาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่เป็นองคมนตรีไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อถูกหนีบเอาไว้ตรงนั้นนะให้แอคทีฟทางการเมืองยากถ้าถูกหนีบไว้ตรงนั้นนะเห็นไหมไปเป็นที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นอนไม่หลับแน่ๆครับจะใช้ผมไม่ใช้ผมไม่เป็นไรแต่ให้หนีไปตรงนั้นให้ทางการเมืองยิ่งยากทำให้ต้องไม่กล้าไปไหนท่านจะได้ปรึกษาได้ไม่ปรึกษาก็ได้แล้วแต่ครับก็คือว่าตรงเนี้ยบอกได้ว่ากลับมาแล้วจะไม่เล่นการเมืองอีกแล้วถ้าคุณทักษิณไปอยู่ตำแหน่งนั้นใครเดือดร้อนสุดครับยืนยันได้เออรู้สึกสำนักข่าวทีนี้ว่าชิบหายอะไรก็ไม่ว่าลงมาตัวลงสนธิยานโดนเบียดตำแหน่งตกนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงในข่าวที่ออกมานะฮะครับก็หมดเวลาสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคงพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะมานินทากันใหม่นะครับสัปดาห์นี้ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้ครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ